สวัสดีครับอยู่กับโมโคอีกครั้งนะครับก็วันนี้เป็นบอร์ดเกมจากทาง Kickstarter ฮะ Eon End นะครับใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกใช่ไหม Eon End Eon's End ตัวเกมครับผมเป็นลักษณะของDeck Builder Deck Builder คืออะไรคือถ้าคุณไม่รู้จัก Magic the Gathering ไหม Yu-Gi-Oh ตอนนี้มันเป็นอะไร Godfrey Vanguard ใช่ไหมเด็กๆรุ่นใหม่ก็จะเป็นวันกาหรือที่เพิ่งเข้ามาเป็นแปลเป็นภาษาไทยเกมล่าสุดอย่างโปเกมอนนะฮะนั่นแหละคือลักษณะของทีมเด็กบิลดิ้งแล้วอีออนเอ็นมันต่างกับไอ้พวกนั้นยังไงคือมันจบในเซตคือคุณซื้อมากล่องเดียวจบเลยนะครับก็ว่าง่ายคือเล่นกี่ทีก็การ์ดหน้าตาเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าความสนุกมันอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นการพลิกแพลงของตัวลักษณะนี้อ้อก่อนอื่นเลยถ้าคุณไม่รู้ Trading Card Game ทุกชนิดบนโลกนะครับอยู่ในแคตตากอรีของบอร์ดเกมเนาะเพียงแต่ว่าหลังๆอ่ะโอเคมันขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งบางที่อาจจะแยกออกมาเป็นอีกหมดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นของ Kickstarter ที่ผมแบ็คไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับและเนื่องจากผมเพิ่งมาเก็บบอร์ดเกมเพราะฉะนั้น Eon End ตัวเซตที่ผมซื้อคือเซต All In นะครับสนนราคาอยู่ที่260เหรียญ นะฮะก็จะมีตัว2เว็บแรก1 Legacy นะครับแล้วก็เว็บที่4ซึ่งมี2กล่องนะฮะจริงๆผมก็งงเหมือนกันว่าไอ้ตกลงได้อะไรมาที่เป็นเซตที่4บ้างล่าสุดอันเก่าจะเปิดไหมอันเก่าคงไม่เปิดนะครับเพราะว่าคุณก็ไปหาดูได้ตามที่อื่นแต่เนี่ยมันเพิ่งมาส่งแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือยังก็เห็นหลายๆช่องเขาก็ทำอื่นกันอยู่นะฮะผมก็มาทำอันนี้ละกันเนาะผมจะไม่มานั่งรีวิวเกมให้ดูนะผมแค่เปิดคอมโพเนนต์ให้คุณดูเฉยๆนะครับอันนี้จะเป็นตัว expansion ของตัวนี้อีกทีหนึ่งซึ่งก็อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับล่าตีมตัวละครก็คือมันเหมือนกับคุณเล่นเกมแบบพวกพวก RPG ทั้งหลายแหละว่าเขาจะมีตัวละครมีเจ้าแม่มีนั่งลบมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการ์ดสับซุ่มไว้อยู่มีสามารถซื้อไอเทมเพิ่มได้ระหว่างเล่นเกมหรืออะไรพวกเนี้ยนะแต่ตัว Eon End เองเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นสักภาคเลยนะครับก็โดนป้ายยามาจากช่องหนึ่งนะฮะช่องที่เขาอยู่แถวๆมหิดลน่ะร้านเล็กๆแถวๆมหิดลสารยาเขาไม่ได้ป้ายยาแบบโทรมาคุยนะแต่คือเขาก็แนะนำว่าแบบเอ้ยผมชอบอันนี้อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ซื้อตามเขาแหละได้เวลาเปลี่ยนใบมีดเริ่มไม่ขมแกะออกมาคร่าวๆอุ้ยชึดๆๆเรียบร้อยหนักมากฮะคนงานถึงขั้นร้องขอชีวิตเมื่อวานนี้บอกคุณนายสั่งเลยมาลืมบอกเกมนี้เล่นได้ถึง 1-4 คนนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาเล่นประมาณราวละ60นาทีนะฮะนี่ก็จะเป็นโพล็อกอันนี้อะไรเป็นสตอรี่เหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไอ้นี่วางไว้ข้างก่อนคุณจะได้เห็นกันชัดๆเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ครับอธิบายคอนเทนต์เป้าหมายของเกมคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวนับแต้มเลือดเนาะ Four Player อันนี้คือถ้าใครรู้จักในการเล่นบอร์ดเกมมันจะมีคำว่า Legacy หมายความว่าบอร์ดเกมนั้นเล่นได้ถ้าจะบอกว่าครั้งเดียวนะครับก็คือ
มันเหมือนกับอะไรดีล่ะเหมือนกับพอคุณเล่นไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะมีทางเลือกให้คุณเลือกซ้ายกับขวาเงี้ยคุณก็ต้องเปิดพอคุณแกะออกข้างหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นสตอรี่รันต่อนะครับคือมันจะทําให้คือตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น expansion มากกว่าเพราะงั้นเกมดังๆที่เห็นเป็น legacy ก็จะมีอย่างพวก pandemic อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นสตอรี่ของมันนะเนาะคือมันก็สามารถเล่นซ้ําได้แหละประมาณ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบบคุณก็เหมือนคุณรู้สตอรี่ล่วงหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นคอมโพเนนต์13เทิร์นบลาบลาบลาอันนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาเลยจริงๆผมแค่โดนป้ายยามาอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของคอมโพเนนต์ทั้งหลายแหล่นะครับผมก็อยากขออนุญาตข้ามๆไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าค่อนข้างต้องใช้เวลาในการศึกษาเนาะแต่ว่าหน้ากล่องบอกเล่นได้1ถึง4แต่ turn order ด้วย for two อ๋อถ้า one player มันก็ไม่มี turn เนี่ยมันก็เล่นของมึงอยู่คนเดียว ถูกไหมนะครับนี่ไงเล่นกี่คนจัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีวิธีการเซตอัพเกมบอร์ดเกมต้องใช้ภาษาค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดซะว่าเป็นการฝึกสกิลภาษาไปในมุมหนึ่งแล้วกันทีนี้ราคาบอร์ดเกมค่อนข้างสูงแต่ว่าผมไม่ได้บอกให้คุณต้องมานั่งซื้อเล่นนะคุณก็ไปหาร้านเล่นเอาข้างนอกก็ได้นะครับถามว่าทำไมผมถึงชอบบอร์ดก็มันได้สนทนาไงคือมันเป็นฟิลแบบมันไม่ใช่ฟิลแบบคุณเล่นโมบ้า LV LL อะไรอย่างนั้นนะครับหรือพวก FPS ทั้งหลายแหละคือเราได้สนทนากับเพื่อนเราได้มองตามันมี eye contact สิ่งที่มันแตกต่างคือมันมี eye contact นะครับแต่มันก็จะมีบางเกมเหมือนกันที่แม่งแบบมึงห้ามคุยเกมอะไรไปหาเองนะฮะมีอยู่เกมหนึ่งผมเจอแล้วมันจะแบบเหมือนเป็นโคออปแต่ห้ามคุยกันนะฮะวัดดวงวัดใจกันอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นี่ก็จะเป็นพวกคำอธิบายนะครับอ๋ออันนี้เป็นเฟสโอเคแล้วก็จะเป็นเฟสของเนเมซิสเนเมซิสก็น่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับหมายถึงตัวศัตรูหมด อันนี้ก็เป็นรูบุ๊ก expedition แบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆจุ๊บๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น beforeopen anything on the carpet read the rule books ก็คืออ่านก่อนนะอย่าเพิ่งเริ่มเล่นอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นนะฮะต่างๆอย่างว่ากล่องเปล่าต้องมาทำไมอ่ะคือผมคิดว่าในใจเขาไม่ได้ให้เป็นกล่องเปล่ามาหรอกคงให้มาทำอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ว่าShattered Dream Ancient คืออย่างนี้เวลาคุณซื้อของพวกเกมใน Kickstarter เนี่ยมันจะมีพวกของโปรโมให้ของพรีเมียมของที่เป็นแบบที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์ก็ทำด้วยเป็นกระดาษแข็งๆคุณภาพดีนะใช้ได้เลยแต่ว่าผมแนะนำให้ไปซื้อของอะไรวะอะไร Dimension นะ Dimension Studio ปะมันจะทำด้วยเป็นมันเหมือนอะไรอ่ะมันเป็นมันแกะมาจากไอ้พรินเตอร์ 3D อ่ะแหละเพียงแต่ว่ามันกระดาษอ่ะไม่ใช่อะไรคือกระดาษพอเราจับมากๆมันก็จะชื้นใช่ไหมแล้วมันก็จะเย็นไงคืออันนั้นมันก็ดูแข็งแรงกว่าเป็นเหมือนกระดาษอัดเป็นไม้เป็นอะคริลิกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเนาะไม่แพงอันนั้นไม่แพง20กว่าบาทต่ออันนะครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้อ่านในนั้นแล้วนี่ก็คือพวกตัวฮีโร่ใช่ไหมอันนี้ตัวศัตรูอันนี้ก็ฮีโร่นะครับเยอะมากเลยยังไม่ได้อ่านเลยนะฮะโอ้มี power token ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมไปศึกษาทีหลังนะฮะนี่ก็เป็นอะไรเก็บเป็นเรคคอร์ดเหรอ
envelope เนี่ยครับคือตัว expansion อันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาคืออันเนี้ยอยากจะเล่นค่อยมาแกะกันทีหลังก็ได้นะครับมันก็จะเป็นซองๆไว้ก็จะปิดไว้ไม่ให้คุณเห็นนะเนาะเยอะแยะมากมายไกลกองนะฮะเล่นยังไงก็เดี๋ยวก็คงมีสักช่องนึงทำให้ดูแหละอันนี้ก็จะเป็นทายไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะฮะไม่รู้หาเลยนะครับเป็นมีซองซิปล็อกสำหรับใส่ไอ้พวกโทเค็นที่คุณแกะออกจากแผงมาด้วยทีนี้เนี่ยถ้าคุณอยากอัปเกรดตัวเองนะครับโทเค็นแผงไอ้ตรงพวกเนี้ยมันก็จะมีขายที่เป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้คือไม่ใช่ของค่ายเกมทำนะของบริษัทไหนทำก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับเอามาใช้แทนได้ก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับอย่างเช่นวันก่อนผมก็เห็นเป็นแบบเป็นกล่องสมบัติเนี้ยเป็นโลหะทำสีทองขายอยู่ใน Kickstarter นะครับเป็นเซตอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นทายของอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยมานั่งดูผมจำไม่ได้เอ๊ะอะไรก็ไม่รู้เนาะรีวิวอะไรก็ไม่รู้ขออนุญาตเก็บก่อนนะจะได้ไม่งงเนาะอันนี้อยู่ตรงไหนอันไหนอยู่ตรงนี้อึเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งศึกษาอีกทีหนึ่งแหละว่าอะไรคืออะไรที่ไหนยังไงนะครับทีนี้เรามาถึงการ์ดมันก็จะมีเป็น2การ์ดมาให้เยอะมากเลยขออนุญาตไม่เอามาดูเพราะว่าเดี๋ยวผมให้คุณดูแล้วกันว่ามันเนี่ยนี่คือการ์ดทั้งหมดที่เราใช้เล่นนะครับมันก็จะมีเนี่ยเป็นเวทเป็นอะไรของมันนะเต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องมานั่งดูอีกทีนึงซึ่งไอ้พวกโปรโมการ์ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะเป็นพวกของเราใช้เล่นเกมโปรโมมันก็ต้องอยู่ในนี้แหละแต่ไม่รู้แม่งอยู่ตรงไหนนะครับถามว่าโปรโมการ์ดต่างกับการ์ดเอ๊ะนี่คือ one two one zero อันนี้น่าจะใช้คู่กับตัว expansion เป็นสองที่ผมว่าอันนี้ในนี้ไม่น่ามีอะไรมั้งเฮ้ยมีว่ะโอ้แต่ลื้อลำบากขออนุญาตไปดูช่องอื่นแล้วกันนะมีวะมีไหมมีเนี่ยวันก่อนไอ้ของนั่นมันก็เหมือนกันแม่งก็ซ่อนๆอยู่ตามหลืบตามมุมเลยพวกเนี้ยนะครับผมก็ขอลองรื้อดูก่อนมีอะไรไหมอ่ะไม่มีเป็นกล่องเปล่าไม่มีอะไรครับคือมันแข็งมากจนผมคิดว่ามันมีของไงแต่ว่าไม่มีอะไรอยู่ในเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันอะไรยังไงแล้วทำไมถึงต้องมีไอ้กล่องอย่างนี้มาด้วยอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเป็นทีมเด็กวะเดี๋ยวค่อยมานั่งอ่านเนี่ยแล้วผมก็มีไอ้เกมแนวๆอย่างเงี้ยอีกตั้งหลายเกมคือมันค่อนข้างเป็นหายนะในการหาที่เก็บมากเลยนะเพราะว่าด้วยขนาดของมันที่แบบค่อนข้างอลังการงานสร้างนะครับกล่องหนักมากนะไม่ได้เบานะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว expansion อีกอันนึงมาด้วยกันนะครับก็แกะเหมือนเดิมไม่รู้อะไรเลยเหมือนเดิมโดนป้ายยามาคือเขาบอกอีโอนเล่นสนุกไงแต่แทนที่เราจะไปซื้อแบบที่คือตอนที่ผมเห็นคลิปอะมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อีโอนเล่นตอนนั้นเขาบอกว่าเลกาซีเพิ่งเอามาส่งใช่ไหมแล้วเขาก็เอามารีวิวแต่ว่าพอเห็นคลิปนั้นไปสักพักนึงเนี่ยมันก็ออกตัว New Ageใช่ไหมมันชื่อ New Age ป่ะวะใช่ออกตัว New Age ออกมานะครับก็ What มึงส่งอันนึงเสร็จมึงออกอีกอันนึงต่อเลยเหรอก็เลยนั่งคิดอยู่ว่าอีก2เดือนเราอาจจะได้เห็นอีออนเอ็นภาคใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเด็กเสริมนะครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้งานยังไงก็เดี๋ยวไปนั่งอ่านเอาอีกทีนึงมีคู่มือให้นะครับคอนเทนต์มีอะไรบ้างมีเจมการ์ดลิลิกโทเค็นเพิ่มให้ต้องศึกษาโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ Eon N นะครับสำหรับเกมเพลย์หรือการรีวิวตัวเกมเอ้ยตัวเกมผมขออนุญาตให้พวกคุณไปดูที่ช่องอื่นละกันนะฮะก็น่าจะมีสักช่อง2ช่องแหละที่ทำอย่างน้อยช่องที่เขาป้ายยาผมก็ควรจะทำนะส่วนตัวผมก็เดี๋ยวก็คงมานั่งอ่านวิธีเล่นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคขอบคุณที่อดทนดูฮะค่อนข้างไม่มีสาระแต่ก็อยากทำพอเห็นช่องหนึ่งก็ทำเรื่องเกมกระดาษเมื่อวานใช่ไหมก็เลยคิดว่าทำก็ได้วะย้อนเอ็นตอนแรกว่าจะไม่ทำเพราะว่ามันแบบมันเราไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าหนึ่งคือเกมมันออกมานานแล้วแล้วก็มันเป็นแค่เหมือนกับภาคใหม่เพราะงั้นมันจะมาพูดมันก็ควรจะมีโนเลจตัวเกมไงแต่ว่าก็ไม่มีนะฮะก็คือเป็นคนที่ซื้อเกมโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันเล่นยังไงด้วยไงไม่ใช่แต่บอร์ดเกมนะคอนโซลก็เช่นกันอะอย่าลืมไปสนับสนุนเกมของคนไทยเนาะชื่ออะไรนะที่ลง ลงทั้ง Switch แล้วก็ PS 4เดี๋ยวสักครู่นะครับขอจะเช็คชื่อก่อนไม่มีอะไรมากคือเขาไม่ได้ให้มาโฆษณาคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ผมไม่ได้ค่าไม่ได้มีลูกค้าเข้ามานะเว้ยแต่ว่าทำเพราะอยากทำ Eternal Blade เหรอภาค2ด้วยแล้วภาคแรกไปไหน จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรคือมันผมก็เพิ่งรู้ว่ามีสามีของน้องที่ทำงานเก่าเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกมนะครับก็ส่วนหนึ่งผมอยากสนับสนุนเกมที่คนไทยผลิตอยู่แล้วด้วยแหละโดยเฉพาะเกมที่ไม่ได้อ้างอิงถึงไอ้อย่างที่คุณเบื่อๆกันนั่นแหละเนาะทำไมทำเกมไทยคุณต้องมีรามเกียรติ์ต้องมีอะไรพวกนั้นด้วยทำไมคุณไม่แบบทำแบบThe Witcher เข้าใจใช่ไหม DD Project Red อะไรอย่างนั้นนะคือไม่เห็นมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศเขาเลยคือพอเราไปติดกับตรงนั้นมันทำให้มันเหมือนถูกตีกรอบในการจินตนาการทางความคิดสร้างสรรค์ไงผมไม่ค่อยโอเคเนาะโอเคขอบคุณที่อดทนดูฟังผมบ่นๆอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคาดว่าจะทำอันที่อยู่ตรงนี้นะหลังจากที่มันส่งมาครบเนื่องจากอันนี้มันก็มีแค่2กล่องไงจะทำมาสั้นๆ5ทีก็เกียจทำก็เลยก็รอลุ้นพร้อมๆกันแล้วกันนะครับโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ไม่น่ามี Kickstarter มาส่งแล้วเดือนนี้เดี๋ยวมีรัวๆก็เดือนหน้าอีก2เดือนเนี่ยแหละนรกของจริงแล้วมึงมากันทุกวันเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ